ทำมาถอยทำมาถอยถอยถอยน้องส้มนะครับไม่ใช่ชีนวลนะครับหลงเพื่อนนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ FC นะคะวันนี้เราพาคำเมินของเรานะคะมาอาบน้ำนะคะแม่น้ำไม่อาบมาหลายวันแล้วนะคะแม่น้ำเสร็จจะล่าเริงหรือเปล่านะคะแม่ๆคิ้วเขียนตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ออกเลยนะคะวันนี้นะคะน้ำยังไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งรีบจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะคะแม่ทำมาถอยทำมาถอยถอยถอยไปหาใครมือวิ่งไปไหนโอ้สงสัยหลงเพื่อนนะครับอันนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นน้องส้มนะครับไม่ใช่ชีนวลนะครับอันนี้มาฮะอันนี้มือวุ่นวายอะไรนี่ไปถอยเฮ้ยลุยแล้วเฮ้ยถอยน้องส้มนะครับไม่ใช่ชีนวลนะครับหลงเพื่อนนะครับผมขมืนนึกว่าเป็นสีนวลนะครับขมืนนึกว่าเป็นสีนวลอ้าวผิดหวังแล้วสิเป็นเพื่อนสาวเขาเองนะครับผมเพื่อนสาวหุ่นใสเดียวกันเลยนะครับน้องส้มนะครับก็มือนึกว่าเป็นสีนวล นะครับรีบวิ่งมาเลยนะครับที่แท้ก็เป็นน้องส้มเองนะครับผมสาวหุ่นใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับโอ้เหนื่อยเลยนะครับก็มือนก็มือนึกว่าเป็นสีนวลมาถึงก็ไม่ร้องเลยนะครับนึกว่าเป็นสีนวลงานน้องส้มผิดหวังแล้วไปต่อจะเดินหนีหรือเปล่านี่มาหาดูครับดูไหนก็ตะเข้าไปใส่เลยครับ
ตื่นสวยได้เวลาจะเอาน้องส้มไปเข้าร่มนะครับควันตะนะครับมาเอาช้างเอาน้องส้มเข้าร่มแล้วนะครับดูเหมือนยืนเหงาเลยนะครับเมื่อกี้วิ่งมาอย่างเร็วเลยนึกว่าจะเป็นสีนวล นะครับไม่ใช่นะครับมาถึงก็เป็นน้องส้มนะครับรีบมากนะครับสาวหุ่นใหญ่ไซบิ๊กอีกเชือกหนึ่งนะครับดูไหมมาถึงยืนซึมเลยไม่สนใจเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนเขานะครับรีบวิ่งมาอย่างเร็วนะครับรีบวิ่งมาอย่างเร็วเลยช้างเจ้านี้เขาก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับเคยอยู่ด้วยกันตอนที่เราไปเลี้ยงริมแม่น้ำมูลข้ามือหลุดมาขาดมาก็มาอยู่กับน้องส้มนะครับมาอยู่กับน้องส้มจนได้รักกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่สนิทเท่ากับสีนวล นะครับอันนี้เป็นหลักตอนกลางคืนนะครับผมหลักตอนกลางคืนเราพาช้างมาอยู่ในที่โล่งนะครับกลางคืนถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะครับเราก็จะพามาอยู่แบบนี้นะครับในช่วงกลางวันก็จะไปเข้าโรงช้างนะครับของน้องส้มก็มีโรงช้างแล้ววันนี้เหนื่อยเลยนะครับผมก็มือขึ้นจากน้ำมาได้รีบเลยนะครับนึกว่าจะเจอเพื่อนสีเขานะครับน้องส้มนี้ก็สีตันกว่านะครับใหญ่ครับเดี๋ยวเราดูมุมนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับคล้ายๆกันนะครับหุ่นใหญ่เหมือนกันเลยนะครับสองเชือกนี้หุ่นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าน้องส้มนี่จะรู้สึกว่าจะใหญ่กว่านี้ครับผมใหญ่กว่านิดนึงนะครับน้องส้มนี่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมลำบึกเลยนะครับเขมรก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยดูครับความสูงนี่ก็ไล่เลี่ยกันนะครับห่างกันก็ไม่กี่เซนนะครับความสูงไล่เลี่ยกันถือว่ารุ่นนี้สูสีกันครับผมเมื่อก่อนเราก็แข่งกันนะครับแข่งว่าใครจะใหญ่กว่ากันนะครับผมเมื่อก่อนนี่เขมรชนะนะครับแต่ตอนนี้เขมรรู้สึกว่าจะแพ้น้องส้มนิดนึงนะครับแพ้ประมาณ 2-300 โลนะครับเขมรสีตันท้วนนะครับน้องส้มสีตัน2สีตัน3นะครับใหญ่สาวใหญ่เจอกันคลิปนี้ก็ทำตื่นเต้นเลยนะครับผมก็เหมือนหลงเพื่อนนะครับมีมุมน่ารักของเขาเหมือนกันนะครับผมหลงเพื่อนนึกว่าเป็นเพื่อนตัวเองนะครับแต่ก็เข้ากันได้ทุกเชือกนะครับไม่ได้ดุร้ายนะครับไม่ได้ดุร้ายเข้ากันได้ทุกเชือกเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับสาวอ้วนข้ามหมื่นด้วยนะครับผมฝากทุกท่านทุกคนนะครับข้ามหมื่นรู้สึกว่าจะไปต่อแล้วนะครับจะไปหาสีนวลต่อแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ